คราวนี้ไปต่อที่วิธีที่2นะครับเป็นชื่อวิธีว่า method of transformation นะครับ variable transformation of the variable คือการแปลงตัวแปรจากตัวหนึ่งไปให้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับแปลตรงตัวจะใช้ได้ใน2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือที่เป็น homogeneous equation นะครับ homogeneous equation ก็ได้พูดถึงไปแล้วในlecture ที่1คราวที่แล้วนะครับถ้าจะมาอธิบายให้เป็นเชิงคณิตศาสตร์คราวที่แล้วนี่จะอธิบายก็คือจัดรูปของ x กับ y ไว้ด้านซ้ายตามออเดอร์เสร็จแล้วปุ๊บถ้าด้านขวาเป็น0เนี่ยคือ homogeneous อันนั้นก็เป็นตัวนึงนะครับที่เป็น homogeneous ได้วิธีการพิจารณาได้แต่ว่าถ้าพิจารณาให้เข้าฟอร์มจริงๆแล้ว homogeneous คือสมการที่ถ้าเราพิจารณาdifferential ตัวนี้นะครับ dy by dx นะครับจะจัดให้อยู่ในรูปจัดรูปเสร็จแล้วมันต้องฟังก์ชันตัวด้านขวานะครับจะต้องเท่ากับฟังก์ชันของ y ส่วน x เช่นนะครับเช่นถ้าเรามีกลุ่มของตัวฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับตัวเป็น x กำลัง2 y กำลัง2อะไรเยอะๆเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันของ gxy ตัวนี้เราลองจัดฟอร์มตัวนี้นะครับเช่นเราเอาตัวแรกนี้นะครับเราเอา x กำลัง x กำลัง2นะครับเอา x กำลัง2หารทุกพจน์เลย x กำลัง2หารตัวนี้เอา x กำลัง2หารตัวนี้ก็หารด้วย x กำลัง2ข้างล่างก็เช่นเดียวกันนะครับหารด้วย x กำลัง2ทุกพจน์เลยนะครับมันจะได้เป็นตัวที่2เนี่ยนะครับก็คือกลายเป็น1นะครับตัดแล้ว1ปุ๊บตัวนี้ก็คือ3 y ส่วน x กำลัง2ข้างล่างก็จะเป็นตัวนี้ก็ตัดไปนะครับเหลือ1นะครับตัวที่2ก็จะเหลือ y ส่วน x นะครับตัวที่3ก็จะเป็น y ส่วน x กำลัง2นะครับจัดฟอร์มก็จะกลายเป็นรูปนี้ครับก็คือฟังก์ชันของอะไรครับตัวฟังก์ชัน gxy ก็คือฟังก์ชันของอะไรก็ไม่รู้แหละแต่มันเป็นทุกตัวเป็นพารามิเตอร์เป็น y ส่วน x นะครับไอแบบนี้เราเรียกว่า homogeneous type นะครับอันที่2นะครับล็อกนะครับล็อกของผลลบก็คือล็อกของผลหารนั่นเองนะครับจัดรูปปุ๊บเสร็จก็คือ y ส่วน x หรือ x ส่วน y อันเดียวกันนะครับจัดจาก x ส่วน y ก็กลายเป็นติดลบเข้าไปก็จะเป็น y ส่วน x ก็จะเป็นฟังก์ชันของ y ส่วน x เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันที่1อันที่2ตัวนี้ก็เป็น homogeneous นะครับอันนี้คือตัวอย่าง homogeneous ถ้าเป็น homogeneous แล้วเราจะทำอะไรกับมันได้ก็จะมีวิธีก็คือการใช้ transformation variable นะครับ homogeneous ที่บอกไปแล้วก็คือในวันนี้เราจะพูดถึงฟังก์ชันที่เป็นจัดรูปให้อยู่ในรูปของฟังก์ชัน y ส่วน x ให้ได้กับคราวที่แล้วก็คือฟังก์ชันที่เป็น differential equation ที่มี0นะครับเป็นคำตอบนะครับก็คือมี0อยู่ด้านขวานั่นเองนะครับก็เป็น homogeneous ที่จัดรูปแล้วมี0อยู่ด้านขวาก็เป็น homogeneous อย่างที่พูดไปในเลคเชอร์คราวที่แล้วนะครับอันนั้นคือความหมายทั้ง2ของ homogeneous equation แต่จะแก้ยังไงล่ะครับ homogeneous equation ก็คือการใช้เทคนิคของการ transformation variable นะครับถ้าเรามี homogeneous equation แล้วนะครับจะสามารถ convert นะครับแปลงตัวแปรที่ประกอบอยู่ในสมการนั้นนะครับโดยใช้ transformation variableก็คือตัวแปรที่เปลี่ยนรูปไปนั่นเองโดยการที่สมมุติให้ตัว v นะครับตัว v ตัวนี้คือตัว v เนาะเท่ากับ y ส่วน x แทนตัว v แทนเข้า y ส่วน x ไปแทน คือจากฟังก์ชันที่ยาวๆที่เป็นในรูปของ y ส่วน x นั้นเราแก้ใหม่แก้ y ส่วน x นั้นเป็น v นะครับ แล้วก็จะได้ค่าตัว variable ตัวใหม่นะครับขึ้นมานะครับเป็น dependent variableโดยที่ x นั้นเป็น independent variable นะครับเช่นจากนั้นนะครับเราจะได้จากที่เราแทนไปตะกี้จากที่เรารู้เนาะว่าเราแทน v เท่ากับ y ส่วน x นะครับ y ก็จะเท่ากับ xv นะครับ y เท่ากับ xv ตัวนี้นะครับเราต้องการจัดรูปนะครับอยากจะรู้ว่า dip ของ y เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ dipy ตัวนี้เนาะ dip y ตัวนี้คือ dip y ส่วนด้านขวาก็คือ dip xv ตัวนี้ dip xv อันนี้ dip ผลคูณนะครับ dip ผลคูณ
นะครับดิดผลคูณก็ข้างหลังก็เป็นดิดผลคูณสูตรดิดผลคูณก็คือดิด x y เนาะ by d x สมมติเนาะดิดผลคูณก็จะเป็นหน้าดิดหลังบวกด้วยหลังดิบหน้าอย่างนี้นะครับหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้านะครับ by dx by dx ไปนะครับอันนี้คือดิบผลคูณเพราะฉะนั้นด้านหลังก็จะเป็นอะไรครับด้านหลังก็จะเป็นจริงๆแล้วผมถอดตัวนี้ให้ดูนะว่ามันมาอย่างไรก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นหน้าหลังดิบหน้าแล้วกันเหมือนกันนะครับอันนี้เขาเอา v มาก่อนก็จะเป็นหลังนะครับดิฟหน้าคือดิฟบวกด้วยหน้าดิฟหลังอันนี้ก็ตัดไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นฟอร์มตัวนี้นะครับอันนี้คือดิฟผลคูณนะดิฟผลคูณอันนี้คือโฟลด์สรุปอยู่ด้านขวามือตัวนี้นี่คือดิฟผลคูณนะครับทำให้ตัวเนี้ยเราจับเอาตัวเนี้ยไปเท่ากับโจทย์ที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าโจทย์ที่เราต้องการคือตัวนี้นะครับคือฟังก์ชันของ v อะไรเนี่ยคือโจทย์เนาะจับไอตัวที่เราดิฟได้เนี่ยไปเท่านะครับแล้วจัดรูปใหม่นะครับโดยที่เอา v ตัวเนี้ยมันมี v อยู่นี่เนาะเอา v มาไว้ขวาซะย้าย v ก็คือเอา v มาไว้ขวาเอามาลบตัวนี้เป็นบวกย้ายมาขวาก็จะเป็นลบนะครับจะเป็นลบตอนนี้จะงงๆนิดนึงไอ้ตัว fy ตัวนี้โจทย์เพราะเรายังไม่รู้ว่าโจทย์คืออะไรเดี๋ยวถ้าดูในตัวอย่างจะเข้าใจนะครับเสร็จแล้วก็แยกเป็น2กรณีเหมือนเดิมก็ถ้าตัว v ตัวนี้ v ตัวนี้เนาะเป็น0นะครับเป็น0ถ้าตัวนี้เป็น0ในกรณีที่ด้านขวาตัวนี้เป็น0ค่าคำตอบตัวนึงก็คือตัว y เท่ากับ v 0 x นะครับซึ่ง v 0ก็คือโซลูชันของสมการตัวเนี้ยนะครับแต่ถ้าตัวฟังก์ชันตัวนี้ไม่ใช่เท่ากับ0นะครับ fv ลบ v เนี่ยไม่เท่ากับ0ก็ใช้วิธีเดิมนะครับก็คือจัดรูป v ให้อยู่ในฝั่งเดียวกันคือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแล้วก็อินทิเกรต2ข้างนะครับกลับไปวิธี separation ตัวนี้ก็คือseparation นั่นเองตัวนี้คือ separation นะครับ variable นะครับง่ายๆ transformation คือ transform variable ก่อนแล้วค่อยมาทำ separating variable นะครับถ้าในกรณีที่ตัว fv ลบ v ไม่เท่ากับ0นะครับอันนี้คือวิธีการเดี๋ยวมาดูที่ตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างโจทย์ก็คือ dx dy by dx บวก x ส่วน y บวก2ตัวนี้เท่ากับ0นะครับโจทย์ให้มาด้วยว่า y ไม่เท่ากับ0ก็คือตัวนี้ไม่เท่ากับ0เนาะ y ตัวนี้ไม่เท่ากับ0แล้วก็ที่อันนี้เป็น initial condition เนาะตัวนี้เป็น initial condition มาให้ด้วย initial condition มาให้ด้วยที่ x เท่ากับ0 y เท่ากับ1นะครับอันนี้ก็คือที่ x เท่ากับ0 y เท่ากับ1ตัวเนี้ยนะครับมัน meaning มันคือข้างบนเนี่ยนะครับ ขั้นแรกตัวนี้เป็น homogeneous นะครับเป็น homogeneous set มันก็คือเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ในรูปของ x ของ y นะครับมันเป็น homogeneous แน่นอนละเราก็ให้ let นะครับให้ตัว v เท่ากับ y ส่วน x นะครับตัว v เท่ากับ y ส่วน x ตามที่วิธีที่ทำให้ดูตะกี้นะครับลอง formulation ใหม่มันคืออะไรครับมันก็คือ y เท่ากับ xv เนาะถ้ากลับสมการตัวนี้เนาะกลับสมการตัวนี้ตามฟอร์มเดิมตะกี้จากสมการตัวนี้เราจัดรูปหา dy by dx นะครับก็คือดิฟตัวเนี้ยก็คืออินทิเกรตบายพาสตะกี้ที่ผมทำให้ดูแล้วนะครับก็คือ v บวกด้วย x dv dx ตัวนี้เนาะจริงๆตัวนี้ก็คือสูตรนั่นเองสูตรของการ transformการ transform นะครับจำเลยก็ได้ตัวนี้นะครับเพราะอินทิเกรตมามันก็ได้เท่านี้ถ้ามันเป็น homogeneous มันก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับดังนั้นเราจับตัวไหนครับเราจับอีส่วนหลังเนี่ย
อีส่วนหลังเนี่ยไปเท่ากับอะไรครับนี่ไปเท่ากับไอ้ส่วนนี้ไอ้ส่วนตัวนี้นะครับเอาไปแทนตัวเนี้ยนะครับเอาไปแทนในส่วนที่แทนในส่วนตัวนี้ dy ตัวนี้ตัวนี้คือ dy เนาะเอา dy ตัวนี้ไปแทนตัวนี้มันก็จะเท่ากับส่วนที่หลังนะครับจะบวกกับส่วนข้างหลังนะครับโอเคตัวนี้คืออะไรตัวนี้มันคือ1ส่วน v นะครับ1ส่วน v เพราะฉะนั้นเราเอาไปแทนดูเอา v ตัวนี้ไปแทนในสมการข้างบนเนาะตัวนี้นะก็จะได้เป็น v นะครับบวกด้วย x dv by dx ตัวนี้เนาะตัวนี้คือยกมาอย่างตัวนี้นะครับบวกด้วยอะไรครับบวกตัวนี้บวกด้วย1ส่วน v 1ส่วน v คือตัวนี้ x ส่วน y นะครับแล้วก็บวก2นะครับเท่ากับ0จับกลับไปแทนสมการข้างบนจับสมการตัวนี้แทนโจทย์ในวิธีการนะผมเขียนโน้ตไว้ให้แล้วกันจะได้ไม่ลืมนะครับแทนในโจทย์นะครับแทนในโจทย์คือแทนตรงไหนแทนตรง dy by dx อ่ะของโจทย์นะครับแทนในโจทย์เสร็จแล้วทำไงครับจัดรูปครับตรงนี้ก็คือทำ separation นะครับทำ separation separating variable เหมือนเดิมอ่ะทำตามฟอร์มเดิมนะครับแล้วก็จัดรูปนะครับผมย้าย v มาทางฝั่งนี้ก่อนแล้วกันv มาฝั่งขวานี่เนาะนะครับผมย้าย v มาฝั่งขวา x มาฝั่งซ้ายจะได้ x dv by dx เนาะตัวนี้คงไว้นะครับแล้วเอา v ไปไว้ฝั่งขวาเท่ากับอะไรครับตัวนี้เป็น v ก็เป็นลบนะครับลบ v บวกด้วยตัวนี้1ส่วน v ใช่ไหมแล้วก็บวกด้วย2ตัวนี้มันติดลบอยู่ข้างหน้าเนาะลบไปข้างหน้านะครับเสร็จแล้วทำไงต่ออยากจะเอานี้ให้มันเอา v เข้ามาคูณนะครับก็จะเป็นลบนะครับอันนี้เป็น v เอา v คูณตัวนี้นะครับเป็น v กำลัง2บวกด้วยคูณ v ก็เป็น1เนาะอันนี้เป็น1แล้วก็บวกด้วย 2v นะครับบวกด้วย 2v ทั้งหมดหารด้วย v นะครับจริงตัวนี้มันคืออะไรครับตัวนี้มันก็เป็นแยกตัวประกอบได้นะครับเป็น v บวก1กำลัง2ตัวนี้คือ v บวก1กำลัง2นั่นเองนะครับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เห็นไหมครับก็แยกเป็นตัวนี้ได้ก็จะเป็น v บวกด้วย1ยกกำลัง2ส่วน v นะครับเพราะฉะนั้นนี่ตัวนี้มันคือตัวนี้จับตัวนี้มันลิงก์กันอันนี้คือสิ่งที่จัดรูปมาเนาะตัวนี้มันเท่ากับตัวนี้นะครับที่จะผมจะทำต่อให้ดูนะครับก็จะแยกเป็น2กรณีครับอันนี้แยกเป็น2กรณีกรณีหนึ่งก็ใช้เป็นกรณีที่หา singular solution นะครับก็คือกรณีที่ตัว v ตัวเนี้ยมันเป็น0ตัวบนเนี้ยมัน0ก็คือ v บวก1เท่ากับ0ก็คือ v เท่ากับลบ1นั่นเองตัวนี้คือ v เท่ากับลบ1ก็จะเป็นเคสที่1นะครับในกรณีที่ v เท่ากับลบ1ลบ1นะครับก็คือตัวนี้อะไรครับมันคือ v บวก1เท่ากับ0อะก็คือตัวที่จัดรูปไว้แล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยมันเท่ากับ0นะครับก็คือ v เท่ากับลบ1นะครับ v เท่ากับลบ1คืออะไรครับ v เท่ากับลบ1ก็คือตะกี้เราบอกไว้แล้วว่า y เท่ากับ x v เนาะเพราะฉะนั้น v เท่ากับลบ1 y มาเลยเท่ากับลบ x นะครับก็คือกลายเป็นตัวนี้กลายเป็นตัวนี้ y เท่ากับลบ x ไอ้ตัวนี้ไม่สอดคล้องกับ initial condition นะครับไม่สอดคล้อง initial condition เพราะฉะนั้นมันอยู่นอกเส้นนะครับตัวนี้ไม่เลยไม่ต้องใส่ไว้ใน solution ด้วยตัวนี้ก็เลยเคส1ก็เลยไม่มีนะครับมาดูที่เคส2เมื่อไอ้ v มันไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวนี้ไม่เท่ากับลบ1นะครับมันจะทำกรณีทำการอินทิเกรตได้นะครับก็คือผมไปต่อที่ integration นะครับตรงนี้ตะกี้ที่เราทำไว้แล้วก็คือตัวจัดรูปไว้แล้วเนาะจัดรูปตัวนี้ไว้ตัว x นะครับ dv by dx เท่ากับลบ v บวก1ทั้งหมดตัวกำลัง2ส่วนด้วย v ตัวนี้เนาะผมกลับเอา v มาไว้กับ v ทำ separating variable นะครับทำ separating
variable ทำเหมือนเดิมอ่ะขั้นตอนนี้ทำเหมือนเดิมเอา v มาไว้ด้านซ้าย v มาไว้ด้านซ้ายนะครับก็จะได้ตัวเอา v ไล่มาอันนี้เป็นลบย้ายขึ้นนะครับก็เป็น v ตัวนี้เป็นอยู่ข้างบนเนาะด้วย v บวก1กำลัง2นะครับ v บวก1กำลัง2เอาลบไว้ลบไม่ต้องเอามาเอาลบมาไว้ด้านนี้ก็เป็นลบ1ส่วน x dx ตัวนี้มี dv โอเคไหมแล้วก็ทำไงครับก็แก้ก็อินทิเกรชันนะครับก็อินทิเกรตมันก็อินทิเกรต v บวก1กำลัง2 dv แล้วก็อินทิเกรตลบ1ส่วน x dx ก็ไม่ยากแหละอินทิเกรตติดก็ได้ c นะครับอันนี้ก็คืออินทิเกรตใช้อินทิเกรชันด้าน2ด้านเลยนะครับใครที่ยังอินทิเกรตไม่คล่องก็กลับไปเทคตัว cal 2นะครับให้อินทิเกรตสมการพื้นฐานให้ได้นะครับก็อินทิเกรต2ด้านนะครับอินทิเกรต2ด้านอันนี้สเต็ปที่2นะครับอินทิเกรต2ด้านเดี๋ยวก็จะทำให้ดูนะครับอินทิเกรตทั้ง2ด้านตัวแรกมาดูตัวแรกตัวแรกเรามี2ตัวเนาะเราต้องอินทิเกรต2ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับทำตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับตัวนี้คือตัวนี้นะครับอินทิเกรตตัวแรกด้านซ้ายมือนะครับอินทิเกรตตัวแรกก็มีเทคนิคนิดนึงก็ต้องจัดฟอร์มให้มันอินทิเกรตได้ง่ายๆคือต้องจัดฟอร์มให้มันอินทิเกรตได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีเทคนิคเล็กน้อยอย่างนี้มันอินทิเกรตไม่ได้เนาะก็จัดฟอร์มอันนี้บวกเข้าไปบวก1เข้าไปอีกเพิ่มอีกพจน์1เพื่อจะแยกให้เป็น2วงให้เป็น2 2 2ส่วนนะครับให้เป็น2ส่วนแยกตัวนี้ให้เป็น2ส่วนบวก1นะครับแล้วก็ลบ1จริงๆก็ไม่มีตัวนี้มันไม่มีเนาะแค่บวกลบลบ1ไปเพื่อจะจัดฟอร์มเฉยๆพอบวก1ลบ1ไปเสร็จปุ๊บเอาตัว v ตัวเนี้ยแยกเป็นหารทั้ง2ส่วนส่วนหนึ่งคือด้านนี้กลายเป็นตัวนี้นะครับเอา v กำลัง v บวก1กำลัง2หารตัวนี้นะครับได้ตัวนี้นะครับก็ตัดไปง่ายๆคือตัดตัวนี้ไปตัวนี้ก็เหลือ1โอเคไหมครับด้านขวาคือ1ส่วน v กำลัง2เหมือนเดิมนะครับจบที่ตรงนี้ตามที่ตรงนี้มาเสร็จแล้วเราจะทำต่อนะครับเราจะทำต่อเราก็ต้องอินทิเกรต2ตัวน่ะอินทิเกรตเข้าทีละตัวเข้าตัวแรกเข้าตัวที่2นะครับเข้าตัวแรกเข้าตัวที่2นะครับอินทิเกรตเข้าตัวแรกมันก็คืออินทิเกรตผมต้องเปลี่ยนตัวอินทิเกรตตัวนี้ให้ได้ต้องดิฟมันก่อนต้องเปลี่ยนให้เป็นดิฟv บวก1ดิฟ v บวก1ก็ดิฟไส้มันด้วยมันเทคนิคธรรมดานะครับอันนี้ในการอินทิเกรตจะเปลี่ยนตัวนี้มันดิฟ v ตรงๆไม่ได้ดิฟ v บวก1ตรงๆไม่ได้ก็ต้องเป็นเปลี่ยนให้เป็นดิฟ v บวก1ก่อนดิฟ v บวก1ก็ดิฟไส้มันนะครับดิฟไส้มันก็ตัวนี้ก็จะได้ดิฟ v มันเท่ากับ1อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็จะเป็นดิฟ v บวก1ตัวนี้นะครับแล้วก็ลบนะครับลบเช่นเดียวกันอินทิเกรตตัวที่2ก็ดิฟไส้มันดิฟไส้ดิฟไส้ตัวนี้เนาะดิฟ v อันนี้เป็น v บวก1เช่นเดียวกันนะครับดิฟไส้มันก็ดิฟ v เท่ากับ1เหมือนกัน1ส่วนอันนี้ก็ v กำลัง2โอเคไหมครับสูตรมันก็คือตัวนี้ dip 1ส่วน x dx นั่นเองนะครับอินทิเกรชัน1ส่วน x dx นะครับมันก็เท่ากับล็อกอะนะครับอินทิเกรต1ส่วน x dx เท่ากับล็อก x นะครับใช้สูตรนี้ใช้สูตรตัวนี้ก็อินทิเกรตตรงๆเลยครับไม่มีอะไรอันนี้ก็ได้ล็อก v บวก1นะครับอันที่2นะครับอันที่2ก็อินทิเกรต1ส่วน x กำลัง2 dx มันจะเท่ากับอะไรครับเท่ากับลบ1ส่วน x อันนี้เป็นสูตรเนาะกลับไปตามดูในสูตรอินทิเกรตนะครับอินทิเกรต1ส่วน x กำลัง2 dx เท่ากับลบ1ส่วน x อันนี้ก็จะเป็นลบ1ส่วน x ก็จะเป็นบวกด้วย
ลบ1ส่วน x ก็จะเป็น1ส่วน v บวก1นะครับ1ส่วน v บวก1แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นได้ตัวแรกละนี่ได้ตัวแรกนะครับส่วนตัวที่2ตัวที่2ไม่ยากก็เป็นอินทิเกรต1ส่วน x dx เฉยๆอันนี้ก็ได้ล็อกเลยอ่ะนะครับได้ล็อก x เลยนะครับเป็นลบก็ติดลบล็อก x ไปเพราะฉะนั้นตัวอินทิเกรชัน2ตัวนี้นะครับอินทิเกรชัน2ตัวนี้มันก็จะได้นะครับเป็นผลคำตอบคือล็อก v บวก1นะครับบวกด้วย1 v บวก1นะครับเท่ากับลบล็อก x อินทิเกรตตัวนี้เนาะด้านขวาอินทิเกรต1ส่วน x ครับได้ล็อก x บวกด้วย4นะครับจริงๆเนี้ยเสร็จละสำหรับการอินทิเกรตนะครับแต่ก็ต้องมาพิจารณาจัดรูปนิดนึงนะครับจัดรูปนิดนึงก็ convert to x y อันนี้มันเป็นถ้าเป็นกระบวนการแรกมันก็จะจบอะตอนนี้มันจะจบเพราะว่ามันมี v มันจบอินทิเกรตเสร็จนะครับแต่ตอนนี้มันติด v ต้องแทนค่ากลับต้องแทนค่ากลับนะครับวิธีทำก็คือต้องแทนค่ากลับไปสู่ x กับ y ที่มันเป็นก่อนที่จะมันที่มันเป็นโฮโมเจเนียสแต่เป็น y ส่วน x นะครับวิธีการแทนก็คือเอา x กับ y แทนเข้าไปในคำตอบตะกี้ก็จะได้เป็นล็อกนะครับตะกี้เป็นล็อกอะไรอะล็อก v บวก1เนาะคือเป็นนี้ตัวนี้เนาะตัวบนล็อก v บวก1ก็จะเป็นล็อกด้วย v ก็คือ y ส่วน x บวก1นะครับบวกด้วยล็อก x นะครับล็อก x บวกด้วยอะไรครับตัวนี้ล็อก x โอเคล็อกบวก1 v บวก1ล็อก x ล็อก x ก็คือด้านขวาเนาะอันนี้ย้ายมาด้านซ้ายย้ายมาเป็นบวกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือด้านขวาย้ายมาเป็นบวกตัวนี้แล้วก็บวกด้วย1ส่วน y ส่วน x บวก1ก็จะเท่ากับ4เนาะเท่ากับ4นะครับเท่ากับ4ตัวนี้เนาะแทนค่าแทนค่าเอานี้มาไว้ด้านซ้ายนะครับตัวนี้เอาตัวนี้คือตัวนี้นะครับแล้วไปต่อนะครับก็แทนค่าครับจากที่เรารู้ว่าล็อกผลคูณเนาะล็อก a บวกด้วยล็อก b เท่ากับล็อก a คูณ b เนาะล็อกผลคูณล็อกผลคูณอันนี้เป็นผลบวกเนาะก็เอามาคูณกันอันนี้เอามาคูณกันทำให้ได้อะไรครับก็คือ x คูณพจน์แรกก็จะเหลือแค่ y บวกด้วย x อย่างนี้เนาะล็อกผลคูณเอา2ตัวนี้นะครับรวมมาได้เป็นอันนี้นะครับล็อกผลคูณนะครับตามสูตรด้านขวานะครับบวกกันด้วยอะไรครับบวกด้วยตัวนี้นะครับอันนี้ก็จัดรูป x เอาไปคูณด้านบนแล้วก็จัดรูปธรรมดาครับ x คูณด้านบนก็จะเป็น y ส่วน x อันนี้จัดรูปอันนี้เนาะจัดรูปใครจัดรูปไม่เป็นบ้างก็ y ส่วน x บวก1มันก็เท่ากับอะไรครับก็คือ y บวกด้วย x ส่วน x เนาะ x ก็กลับไปคูณข้างบนก็กลายเป็นจัดรูปตัวนี้เนาะจัดรูปไม่มีอะไรตัวนี้เท่ากับ4ครับตัวนี้เท่ากับ4 โจทย์ให้ initial condition มานะครับหา c ได้ทำไงครับก็คือแทนตัว x เท่ากับ0เข้าไปแทน x ในสมการนี้เนาะตัวเนี้ยจับไปแทนนี่แทน x เท่ากับ0นะครับแล้วก็ y เท่ากับ1แทนไปในสมการตัวนี้นะครับได้อะไรครับจะได้เป็นล็อกนะครับ1บวก0อันนี้1บวก0เนาะบวกด้วย0 1บวก0เท่ากับ4นะครับแทนตัวนี้อันนี้ก็0นี่ก็0นี่ก็1นะครับเท่ากับ4เพราะฉะนั้นจะได้4เท่ากับ0นะครับตัวนี้ก็จะเป็น4แล้วก็0นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่4นะครับสำหรับตัวอย่างต่อไปนะครับเป็นตัวอย่างที่5นะครับก็จะเป็น transformation variable เหมือนกันนะครับคือต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปของตัว v ก่อนนะครับโดยเช็คที่มันเป็น homogeneous ก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเป็น homogeneous มั้ย
เดี๋ยวจะเริ่มนะครับตัวนี้ต้องการนี้ถ้าอย่างเงี้ยต้องจัดรูปก่อนนะครับจัดรูปก่อนให้มันอยู่ในรูปของxy ให้มันเป็น homogeneous ก่อนจะง่ายนะครับอย่างตัวนี้ผมจะไล่เอา x ออกนะครับผมจะหารสมการข้างบนเนี่ยด้วย x ทุกพจน์เลยนะครับทุกพจน์เลยนะครับตัวนี้เป็นล็อกของผลลบก็คือล็อกของผลหารนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นล็อกของผลลบนะครับก็จะเป็นล็อก x ส่วน y นะครับผมเอา x ตัวนี้หาร x ตัวนี้นะครับ dy นะครับลบด้วย y หารด้วย x dx นะครับเท่ากับ0นะครับเท่ากับ0ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะตัดไปนะครับแล้วก็เอา dx กับ dy ตัวนี้มาจัดรูปครับเป็น dy by dx ตัวนี้นะครับก็จะเอาย้ายมาด้านขวาแล้วก็หารนะครับหารปุ๊บก็จะได้ตัวนี้จะเป็น y ส่วน x นะครับอยู่ข้างบนตัวนี้อยู่ข้างบนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องย้ายมาเอาล็อกตัวนี้มาหารนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นล็อก x ส่วน y ก็หารกลับก็จะเป็น y ส่วน x นะครับตัวนี้ครับนะครับจัดรูปนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น homogeneous เนี่ยเช็คเป็น homogeneous แล้ว homo equation เนาะเราก็จะแทนตัวนี้ด้วย v แทนตัวนี้ด้วย v นะครับโดยให้อะไรครับจะแทนด้วย v ก็คือ v เท่ากับ y ส่วน x ที่บอกไปตะกี้เนาะโจทย์ให้มาอยู่แล้วว่า x กับ y เนี่ยมันมากกว่า0เพราะฉะนั้น v มันก็มากกว่า0ด้วยนะครับจากทำการข้างบนตัวนี้นะครับมันจะเหลืออะไรครับก็เทคสูตรที่เคยทำไปแล้วสูตรมันก็คือ dy by dx ไม่ทำให้ดูแล้วนะครับตัวนี้เท่ากับvx dv by dx ตัวนี้เนาะนี่เราทราบอยู่แล้วจากโจทย์ข้อที่แล้วทำให้ดูแล้วนะครับแล้วจับตัวนี้ไปเท่ากับโจทย์ตัวนี้เนาะเท่ากับโจทย์ตัวนี้จับตัวนี้เท่ากับโจทย์ตัวนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ด้านขวานี้เท่ากับตัวนี้นะครับก็จะเป็น v บวกด้วย x dv by dx เท่ากับอะไรครับตัวนี้นะครับก็เท่ากับ v ตัวนี้เป็น v ละนะครับลบด้วยล็อก v เหมือนกันตัวนี้ก็ v ตัวนี้คือ v ตัวนี้ก็คือ v นะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วตัวนี้ transform ใหม่ตอนนี้เสร็จแล้วปุ๊บจัดใช้ตัว separating variable เหมือนเดิมนะครับก็เอา v ไปไว้กับ v x ไปไว้กับ x นะครับ v ไปไว้กับ v ก็ไล่ v ไปด้านขวาแล้วกัน x ไปด้านซ้ายนะครับ x ไปด้านซ้ายเห็นไหมครับก็จะเป็นตัวนี้ dv อันนี้ไล่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลองทำเป็นทีละขั้นละกันตรงนี้ครับ x นะครับ dv ต้องหลายหลายทีนิดนึงมันเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอา v ตัวนี้มาด้านขวาก็จะเป็นลบ v ล็อกตัวนี้มันก็เหมือนกันนะลบอยู่ข้างบนข้างล่างได้เหมือนกันอันนี้เอา v มาลบตัวนี้เนาะนะครับหรือตัวนี้มันก็เอา v ตัวนี้ไปคูณข้างบนนะครับทำเศษให้ตัวนี้เป็นเท่ากันนะครับก็จะเป็น v นะครับลบ v นะครับลบด้วยอะไรอะล็อก v นะครับส่วนล็อก v ตัวนี้เนาะจัดได้อย่างนี้เสร็จแล้วอันนี้เหมือนจะตัวนี้ v จะเกิดตกไปเอานะตัวนี้ v มันซ้ำกันก็ดึงออกมาได้ก็จะเป็น v ล็อก v เนาะข้างบนก็จะกลายเป็น1บวกล็อก v ด้วยล็อก v อันนี้ดึงตัวลบออกมาได้นะครับจะกลายเป็นตัวนี้ สุดท้ายของด้าน v
ด้าน V ตัวนี้ถ้าจะจัดก็คือเอานี้มาหารตัวนี้แล้วก็อันนี้ได้ด้านขวาจะง่ายนะครับก็แล้วก็อินทิเกรตเดี๋ยวผมจะจัดตัวนี้อีกทีนึงจับสองอันนี้มาชนกันเนาะก็จะมี2อันกับ B ตัวนี้เนาะ B ตัวนี้ถ้าพิจารณาตัวผลแล้ว V ตัวนี้มันต้องไม่เท่ากับ0นะครับ B ตัวนี้เนาะไม่เท่ากับลบ1นะครับไม่เท่ากับลบ1 B ตัวนี้นะครับไม่เท่ากับลบ1เพราะถ้ามันเท่ากับลบ1แล้วจะเป็นไงครับมันจะทำให้ตัวนี้เป็น0นะครับให้ตัวข้างบนนี้เป็น0เพราะนั้นเราพิจารณาทีละอันนะครับถ้าไม่เท่ากับลบ1ปุ๊บก็อินทิเกรตได้นะครับก็จะเป็น separation variable เหมือนเดิมนะครับทำมาเคสแรกเมื่อ v ไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้นไอตัวตะกี้ผมจัดซ้ายไปขวาแล้วละกันนะครับตะกี้ไม่ได้จัดเอา v ไล่มาซ้ายเอา x ไล่ไปขวาเนาะจะได้เป็น v ไล่มาซ้ายจะเป็น log v เนาะด้านซ้ายตะกี้นะครับแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษเนาะ v แล้วก็1บวกด้วย log v ตัวนี้นะครับแล้วก็ dv ลบเจอกันหายไปนะครับลบมีทั้ง2ฝั่งเลยมันลบๆอยู่แล้วเนาะลบหายไปนะครับแล้วก็เอาลบด้านซ้ายไม่มีนะครับเอาลบไว้ด้านขวาไม่ต้องเอาลบมาด้วยนะครับได้เท่ากับลบ1ส่วน x จริงๆมันจะมีลบตัวนี้เนาะเอาลบมาไว้ด้านขวาแทนเอาไว้ไว้กับ x จะได้ง่ายหน่อยเสร็จแล้วอันนี้เนาะเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็เซปเปอเรตแล้วอันนี้เรียกว่าเซปกระบวนการ separating the where variable ตัวนี้เป็น separating variable นะครับแล้วก็อินทิเกรต2ด้านครับอินทิเกรต log v v 1บวก log v ตัวนี้เนาะใช่ไหมครับ dv อินทิเกรตซะอันนี้ก็อินทิเกรตเหมือนกันลบ1ส่วน x dx ตัวนี้ง่ายนะครับก็ได้ log นะครับตัวนี้ที่4แล้วก็ไปอินทิเกรตทีละด้านตัวนี้ง่ายตัวนี้ยากหน่อยนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูทีละอันมาเอาตัวยากก่อนนะครับคือตัวซ้ายนะครับตัวซ้ายต้องใช้เทคนิคนิดนึงก็ต้องมีเทคนิคตัวเนี้ยที่เขียนไว้นะครับตัวนี้นะครับผมจะอินทิเกรตตัวนี้เมื่อเรารู้ว่าดิฟตัวนี้เนาะเรารู้อยู่แล้วจริงๆเราจะอินทิเกรตตัวเนี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นดิฟตัวนี้นะครับเพื่อให้อินทิเกรต1บวก x ได้นั่นเองนะครับคล้ายพอจะเปลี่ยนตัวนี้ก็ตัวบนนะครับเราต้องรู้ตัวบนเพราะฉะนั้นมันเท่ากับ1ส่วน v แล้วก็คูณ v กลับจริงๆมันจะมี v ข้างล่างด้วยเนาะตรงนี้ v ข้างล่างนะครับแล้วก็คูณ v กลับไปข้างบนแล้วมันก็ตัดกันหายไปนะครับตัดกันหายไปจากตัวข้างบนเนี้ยนะครับเห็นไหมครับจริงๆมันคือรูปนี้1ส่วน v เนาะ v ก็คือไปข้างบนละแล้วก็ dv ตัวนี้คือใช่ครับตัวนี้มีจริงมี d อันหนึ่งส่วน v ไปทางนู้นละแล้วก็เป็นตัวนี้เป็น dv นะครับ dv มันเปลี่ยนไปละเออไม่ใช่ตัวนี้ต้องมา dv ต้องอยู่ข้างล่างแล้วก็มี dv อยู่ข้างบนนะครับ dv อยู่ข้างล่างก็คือมี1ตัวนี้อันหนึ่งแล้วก็ตัด dv ตัด dv ไปละนะครับตัวนี้เสร็จแล้วก็อินทิเกรตตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ได้อะไรอินทิเกรตตัวนี้ได้ integration ผมก่อนจะอินทิเกรตจัดรูปก่อนตัวถ้ายากอย่างนี้บวกกันอยู่นี้จัดอินทิเกรตไม่ได้มันต้องอินทิเกรตทีละตัวนะครับก็เอา1ตัวนี้ไปหารนะครับเป็นผมจะแยกออกมาแยกส่วนออกมาคิดโดยที่ตอนแรกมันไม่มีเนาะตอนแรกมันเป็น1อย่างเงี้ยไม่มีอย่างเงี้ยมันเป็นบวกอย่างงี้เนาะผมเพิ่ม1กับ1ไปนะครับเพิ่ม1กับ1ไปเพื่ออะไรเพื่อให้ตรงเนี้ยมันเหมือนกันโอเคมั้ยครับมันก็จะกลายเป็นอะไรครับมันจะกลายเป็นอินทิเกรตตัวหน้าก็คือ1อ่ะตัวนี้ตัดกันไปเนาะก็คือ1อินทิเกรต1
นะครับลบด้วยเลยครับลบตัวด้วยตัวหลัง1บวกด้วย log v นะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ d log v ตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรครับก็คืออินทิเกรต1ลบ1ส่วน x dx นั่นเองนะครับได้อะไรครับตัวนี้ก็จะได้ในอินทิเกรต1เนาะ d ตัวนี้ก็จะได้เป็น log นะครับได้ x นั่นเองอินทิเกรต1 dx ก็ได้ x นะครับใน x ก็คือข้างในก็คือ log v นะครับลบด้วยอินทิเกรต1ตัวนี้นะครับ1ส่วน1บวก x ก็ได้ตัวนี้ได้ลบ log 1บวกด้วย x คือ log v นะครับดังนั้นตัวนี้ได้แล้วเนาะจากของเดิมเราหน้าที่แล้วหน้าที่4นะครับเรามีตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้เราอินทิเกรตได้ละก็อินทิเกรตตัวนี้ต่อครับอินทิเกรตตัวขวาก็ไม่ยากดังนั้นก็คือจะได้ผลก็คือได้ log x ตัวนี้เนาะอันนี้ log ผลลบก็คือ log ของผลหารก็เป็น v หารด้วย1ลบด้วยบวกด้วย logv นะครับเท่ากับลบ log x บวกด้วย4อันนี้อินทิเกรตตรงตัวนะครับเสร็จแล้วก็แทนค่ากลับนะครับแทนค่าอะไรครับก็คือ v เท่ากับ y ส่วน x ก็ไปในสมการข้างบนนะครับได้อะไรครับได้ log y ส่วน x เนาะหารด้วย1บวกด้วย log y ส่วน x บวกด้วยอันนี้ย้ายมาเนาะลบย้ายมาบวก log x เท่ากับ4นะครับเท่ากับ4อันนี้ log ผลบวกก็เท่ากับ log ผลคูณนะครับไม่ใช่สิถูกละ log ผลบวกก็เท่ากับ log ผลคูณนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับนี้จับมารวมกันได้นะครับจับมารวมกันได้ก็จะเป็นเอา x ไปคูณก็จะเหลือ y เนาะของคูณเลยแล้วกันอันนี้มันล็อกเนาะเหลือ y นะครับแล้วก็ด้านล่างก็อันนี้ก็เหมือนเดิม1บวกด้วยล็อก y ลบด้วยล็อก x เท่ากับ4มันคืออะไรครับจริงๆตัวนี้มันก็จะเท่ากับค่าตัวนี้แหละมันคือ e เท่ากับ e กำลัง c มันคืออะไรครับมันคือ e กำลัง c เท่ากับ y ส่วน1บวกด้วย log y ลบด้วย log x เพราะตัวนี้มันก็คือ c เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผลก็คือตัวนี้เลยผลคือตัวล่างนะครับผลคือตัวล่างโซลูชันคืออะไรตัวนี้นะมันก็คือ y นี่เนาะนี่คือคำตอบเอาไว้ข้างๆแล้วกัน y 1บวก log y ลบด้วย log x เท่ากับ4อันนี้คือ general solution นะครับเป็น GS ของโจทย์ข้อนี้นะครับในอีกกรณีหนึ่งในเคสที่2ถ้าไอตัว log v มันเท่ากับ -1แต่แรกมันไม่เท่าเนาะไม่ได้เท่ากับไปอินทิเกรชันอะไรไปถ้าเท่ากับลบหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเกิดคำตอบอีกตัวหนึ่งขึ้นนะครับพอคำตอบเป็นขึ้นเราก็ต้องเช็คด้วยว่ามันเป็นจริงไหมถ้ามันเป็นจริงก็ต้องเอามารวมกันนะครับเป็นจริงก็ต้องเอามารวมกับ GS ตะกี้ก็คือ General Solution ถ้าตัวนี้เป็นลบหนึ่งนะครับมันคืออะไรครับลบหนึ่งมันก็คือตัวนี้ e เนาะมันก็คือ e ยกกำลังลบหนึ่งเท่ากับ v เห็นไหมครับก็คือ v เท่ากับe กำลังลบ1ดังนั้นอะไรครับตัวนี้ก็คือ y ส่วน x เนาะแทนกลับเข้าไปตัวนี้คือ y ส่วน x ก็เท่ากับ e กำลังลบ1นะครับ e กำลังลบ1ก็คือ1ส่วน e นั่นเองนะครับก็เท่ากับ e คูณด้วย y ย้ายกลางข้างกลับมาคูณกับ x นะครับก็ตัวนี้ก็คือ solution ด้วยแต่เขาบอกว่า e คูณด้วย y เท่ากับ x ตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในคำตอบตะกี้
คือแทนค่าเข้าไปแล้วในตัวนี้มันไม่ได้เป็นคําตอบตัวนี้ด้วยมันไม่ใช่คนละตัวกันเพราะฉะนั้นคําตอบเลยมี2คําตอบคือตัวนี้เป็นเขาเรียกว่า general solution ถ้าสรุปเนาะก็จะมี2ตัวอันหนึ่งก็จะเป็น general solution นะครับก็คือตัวแรกตัวตะกี้ตัวสมการที่เราทำได้ตะกี้1บวกด้วย log y ลบด้วย log x เท่ากับ4อันนี้เรียกว่า general solution อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับก็คือ e คูณด้วย y เท่ากับ x ตัวนี้นะครับอันนี้1อันนี้คือ2ตัวนี้เราเรียกว่า singular solution ถ้าข้อนี้ทำให้ถูกเต็มได้เต็มถ้าได้มีแค่นี้ก็ได้สัก6หรือ7นะครับแต่ถ้ามีอันนี้ก็ได้เต็มนะครับแต่อันนี้ได้7แล้วกันมาถึงตรงนี้ได้7แต้มอันนี้วันนี้ได้เต็มบวก3บวกกันก็เป็น10แต้มประมาณนี้เนาะเวลาทำนะครับอันนี้ต้องมีอันนี้ให้ครบเพราะมันต้องพิจารณา2กรณีนะครับถ้าทำกรณีเดียวมันก็จะได้แค่7สัก 70% นะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างต่อไปนะครับเป็นตัวอย่างที่6นะครับตัวอย่างที่6นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโจทย์ดูมันจะง่ายแต่ก็ต้องจัดรูปก่อนนะครับจัดรูปให้อยู่ในรูปของ homogeneous อย่างที่เราสอนไปแล้วในตัวอย่างก่อนนะครับตัวนี้เราต้องพิจารณาก่อนถ้าดูตัวนี้เมื่อ y เท่ากับลบ x ตัวเนี้ยมันจะไม่ใช่คำตอบนะครับเมื่อ y เท่ากับลบ x เมื่อ y เท่ากับลบ x ปั๊บตัวนี้จะกลายเป็น0นะครับจะไม่ใช่คำตอบนะครับดังนั้นเราจะสามารถเขียนตัวโจทย์ตัวนี้ใหม่นะครับ rearrange ใหม่ให้อยู่ในรูปของ dy by dx ได้นะครับโจทย์ข้อนี้สิ่งที่เรารู้ก็คือไม่อันนี้อันนึงละ y มันต้องไม่เท่ากับตัวลบ x นะครับจัดรูปตัว dy by dx ใหม่อันนี้ผมก็จัดให้เอา x ไปอยู่ขวาก่อนแล้วกันนะครับเป็นตัวนี้ dyแล้วก็เอา dx ไปอยู่ขวาก็จะเป็นลบ dx ใช่ไหมลบ dx มันจะมีอยู่ขวาตัวนี้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้มันจะเป็นตัวนี้ตัวคูณมันก็คือ x ลบ y นะครับอย่างนี้เนาะแล้วตัวนี้ก็เอา y ส่วนนี้มาย้ายมาด้านขวาเลยy ส่วน x ตัวนี้เนาะเสร็จแล้วทำไงอยากได้ dx dy by dx ก็ย้ายมาด้านนี้ dy by dx เท่ากับลบด้วย x ลบ y ส่วนด้วย y ลบ x แบบนี้นะครับฟอร์มแบบนี้จัดรูปให้มันไกลอยู่ในรูปของ y ส่วน x ก็จะเอา x หารตลอด x หารตัวแรกเนาะได้1เอา x หารตัวนี้ได้1 x หารตัวนี้ได้ลบ y ส่วนx แบบนี้เนาะเราก็เอา x หารด้วย y ตัวนี้เอา y ตัวนี้หารด้วย x ก็จะเป็น y ส่วน x ลบด้วย1เป็นในฟอร์มนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับตัวนี้เป็น homogeneous นะครับเมื่อเป็น homogeneous แล้วเราก็ take v ได้ v เท่ากับ y ส่วน x ตามฟอร์มตัวอย่างที่แล้วที่เราทำไปแล้วนะครับก็ลองแทนตัวเนี้ยด้วย y ส่วน x ด้วย v นะครับจะเป็นฟอร์มตัวนี้ที่ผมเขียนไว้ให้แล้วนะครับตัวนี้ทำยังไงครับตัวนี้เมื่อเราแทนสมการตะกี้แล้วด้วย v เนาะผมตัวนี้ให้ก่อนละกันตัวนี้แทนด้วย v ก็มันก็จะคือลบด้วย1ลบด้วย v เนาะเป็น v ลบ1อย่างนี้นะครับเป็น v ลบ1อย่างนี้เห็นไหมครับสูตรที่เราจะต้องรู้ก็คือ v บวกด้วย x dv ส่วน dx นะครับจับมาเท่ากับอะไรครับตัวนี้มันคือ dy by dx ครับคือจับตัวบนดิฟมานั่นเองนะครับไปกลายเป็นตัวนี้เสร็จแล้วจับมาเท่ากันไอ้ตัวนี้นะครับกลายเป็นตัวสำคัญตัวนี้นะครับจับมาเท่ากันเห็นไหมครับมีอะไรผิดไหมน้อปั๊บเหมือนจะมี
ตัวแปรมันเท่ากันโอเคอ๋อผมน่าจะผิดตรงนี้เนาะตัวนี้มันเป็นบวกครับตรงนี้มันเป็นบวกตรงนี้มันเป็นบวกตรงนี้เป็นบวกใช่ไหมแล้วตรงนี้มันเลยเป็นบวกนะครับไม่ใช่ลบผิดนิดนึงย้ายข้างผิดโอเคหลังจากเราได้ตัวนี้แล้วนะครับเราก็ทำการย้ายข้าง separate variable ครับเอา x ไว้ด้านซ้ายอันนี้ผมเอา x ไว้ด้านซ้ายแล้วกัน v ไว้ด้านขวา x ไว้ด้านซ้ายเอา x ไว้ด้านซ้ายนะครับตัวนี้ x คือคงตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็เอา v ย้ายมาด้านขวานะครับ dv dx นะครับเท่ากับลบ1บูลบ v นะครับลบหารด้วย v บวกด้วย1นะครับตัวนี้เอา v ตัวนี้มาลบข้างหลังนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้เสร็จแล้วผมเอา v ตัวนี้เอาตัวเนี้ยคูณตัวนี้นะครับเอาคูณตัวนี้เอา v บวก1เนี่ยคูณด้วย v ตัวนี้แล้วจับมันลบกันนะครับซ้ำกันมันจะได้กลายเป็นในพจน์ของ1ลบ v นะครับบวกด้วย v ตัวเนี้ยมันลบเป็นบวกนะครับก็จะกลายเป็น v บวก1ตัวนี้นะครับลบตัวนี้อยู่ข้างนอกอันนี้ดึงลบมาข้างนอกนะครับแล้วก็จะเป็น v บวก1อย่างนี้คือเอา v ตัวนี้คูณ v แล้วก็จับมันรวมกันซะนะครับจากลบก็เลยกลายเป็นบวกตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับข้างบนตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันก็คือv กำลัง2อันนี้คูณกันเนาะบวก v ลบ v นะครับบวก1นะครับมันก็เลยตัดตัวนี้ไปมันเหลือ v บวก1v กำลัง2บวก1นะครับตัวนี้กลายเป็น v กำลัง2บวก1หารด้วย v บวก1กลายเป็นข้างบนเนาะตัวนี้ จะ separate ได้ไอตัวข้างบนก็ต้องไม่เท่ากับ0เนาะตัวข้างบนเนี่ยตัวเนี้ยต้องไม่เท่ากับ0นะครับก็ v กำลัง2บวก1ต้องไม่เท่ากับ0นะครับก็คือเคสที่1นั่นเองคือเคส1ของกรณีแรกแล้วก็ทำ separate variable ก็คือตัวเนี้ยต้องเอานี้มา separate variable กัน separate ยังไงตัวนี้เนาะที่ผมวงไว้ตัวนี้กับตัวนี้มาจัดกันก็คือเอา v ไล่ v กันได้ไล่ x ไปด้านขวาแล้วกัน v มาด้านซ้าย v มาด้านซ้ายก็คือ dv ตัวนี้เนาะdv แล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น v บวก1บวกด้วย v กำลัง2บวก1นี่นะครับผมไล่มาด้านซ้ายแล้วก็ x ไปด้านขวา x ไปด้านขวาคือ1ลบ x มันมีลบอยู่เนาะตัวนี้ลบตัวนี้เป็นลบเด้บอกผิดตัวนี้ลบมันมีลบอยู่ตัวนี้เป็นลบนะครับเอาลบไปด้านขวานะครับแล้วก็ dx ตัวนี้เสร็จแล้วพอได้ v กับ x แล้วตัวนี้คือ separate variable separating เนาะกระบวนการ separating the variables เสร็จแล้วก็ integrate ทั้ง2ฝั่งนะครับ integrate ทั้ง2ฝั่งเหมือนตัวอย่างก่อนๆก็จะเป็น integrate ด้านซ้ายกับด้านขวาด้านขวาก็รู้อยู่แล้วเป็น log x เนาะก็เหลือแต่ด้านซ้ายอินทิเกรตด้านซ้ายยากนิดนึงก็อินทิเกรตด้านซ้ายตัวซ้ายจะเป็น v เนาะ v กำลัง2บวก1ตัวนี้นะครับ dv ที่เราต้องทำพอดีตัวนี้ผมแยกเลยอินทิเกรตแยกตัวซ้ายอันนึงแล้วก็ขวาอันนึงนะครับเพราะมันเป็นผลบวกอยู่แล้วก็เลยทำเป็นบวกอย่างนี้นะครับเป็น1ส่วน v กำลัง2บวก1อย่างนี้แทนนะครับแล้วก็ dv เท่ากับลบ integration 1บวก x dx แล้วก็ติด c เป็น constant โอเคไหมครับถ้าเหมือนตัวอย่างก่อนหน้าก็คือตัวนี้นะครับจะ integrate ตัวนี้ได้ก็ต้องแทนด้วย dip ตัวนี้เนาะ dip v กำลัง2บวก1ก็เหลือได้2 v อะนะครับ2 v ตัด v ตัวนี้ก็เลยหายกลายเป็นผมทำแบบละเอียดให้ดูแล้วกันเป็น v ส่วน v กำลัง2บวก1เปลี่ยนตัวนี้เป็น dv กำลัง2บวก1ตัวนี้มันก็ต้องมีของเดิมเนาะและอันนี้ของใหม่นะครับนี่คือของใหม่
เห็นไหมครับตัดตัวนี้ตัดตัวนี้นะครับตัดตัวนี้ตัดตัวนี้มันเลยเหลืออินทิเกรชันแค่ตัวนี้นะครับดึง2ออกไปนะครับดึง2ออกไปตรงนี้เป็น1ส่วน2ไปอยู่ข้างหน้าแทนนะครับเสร็จแล้วบวกด้วยเรามีสูตรที่ว่า integration 1ส่วน x กำลัง2บวก1ตัวนี้นะครับ dx มันเท่ากับแทนอันนี้ต้องทราบสูตรเนาะเปิดในสูตรเอาแทน x ตัวนี้คือแทน x เพราะฉะนั้นตัวนี้อินทิเกรตได้แทน x เลยเอ้ย arc แทน x นะครับ arc แทนตัวนี้เป็นอินทิเกรต v ก็ได้ v นะครับได้ v อันนี้ก็เท่ากับนะครับอันนี้ก็อินทิเกรตก็ได้ลบล็อกนะครับล็อก x บวกด้วย4นะครับบวกด้วย4เห็นไหมครับก็จะเหลือแค่ตัวหน้าตัวหน้าอินทิเกรตก็อินทิเกรตพอแทนตัวนี้เสร็จแล้วนะครับดิฟไซมันเสร็จแล้วก็อินทิเกรตเข้าไปข้างในก็ได้ล็อกนะครับ v กำลัง2ตัวนี้บวก1นะฮะก็อินทิเกรต1ส่วน x dx ธรรมดานะครับแล้วก็บวกด้วยแทนอาร์คแทนนะครับ v เท่ากับลบล็อก x บวกด้วย4ตัวนี้ไม่มีอะไรเนาะตัวนี้ไม่มีอะไรตัวนี้ก็อินทิเกรต1ส่วน x dx ธรรมดาละทำได้ก็จะมีแค่ตรงนี้ที่จะต้องดิฟไซมันผมเรียกว่าดิฟแปลงแล้วกันแปลงตัวฐานดิฟนะครับเสร็จแล้วก็แทนกลับครับในขั้นตอนต่อไปเมื่อเรามีตัวนี้เนาะมี v ตัวนี้เราก็เอา v ตัวนี้แทนด้วย x ส่วน v x กับ y ที่เรามีนะครับในพจน์แรกผมแทน x กับ y ก็คือล็อกนะครับ v ตัวแรกก็คือ x ส่วนนี่เนาะบวก1นะครับบวกด้วย2ล็อก x ผมเอา x มาไว้ข้างหน้าแล้วกันเนาะเอา x พดมาไว้ข้างหน้าแล้วเอาอาร์คแทนไปไว้ที่บทพจน์ที่2บวกด้วย2อาร์คแทน y ส่วน x เท่ากับ2 c คือไล่ไปละนะครับไล่2ขึ้นมาอยู่ทางด้าน c แทนนะครับอันนี้คือล็อกของผลบวกเนาะก็เอามาคูณกันได้นะครับล็อกของผลบวกก็เอามาคูณกันได้พอคูณกันก็ตัดกันไปได้นะครับคูณกันก็เอา x ไปคูณไล่ตัดกันปุ๊บก็จะเหลือแค่2อันนี้เนาะก็จะเป็นล็อกของอะไรล่ะ y ส่วน x กำลัง2บวก1นะครับคูณด้วย x อย่างเงี้ยบวกด้วย2 arc แทน y ส่วน x อันนี้ก็คือสีเดียวนะครับแปลงสีเดียวได้นะครับตัวนี้เอา x คูณเข้าไปในไส้มันในตัวนี้มันนะครับตัวนี้คือ x กำลัง2อ๋อลืมตัวนี้มี2ตัวนี้เนาะจะเอามาบวกกันมันจะเป็น x ตัวนี้เป็น x กำลัง2ได้ก็คือ2ล็อก x ตัวนี้มันเท่ากับล็อก x กำลัง2เนาะตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น x กำลัง2ซะก่อนแล้วก็คูณเข้าไปพอคูณเข้าไปเสร็จตัวนี้มันก็จะได้เป็นเหลือนะครับอุ้ยสุดท้ายจะได้เป็นล็อกนะครับ y กำลัง2นะครับหารด้วย x กำลัง2อันนี้คูณทั้ง2พจน์เนาะ x กำลัง2แล้วก็บวกด้วย x กำลัง2อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บวกด้วย2 arc แทน y ส่วน x เท่ากับ c อันนี้ก็จะตัดกันไปมันก็จะเหลือแค่ log y กำลัง2บวก x กำลัง2บวกด้วย2 arc แทน y ส่วน x เท่ากับ c อันนี้คือGeneral Solution ของข้อนี้เนาะจะตอบแค่ตรงนี้นะครับสำหรับตัวอย่างต่อไปจะเป็นตัวอย่างพิเศษนิดนึงตะกี้เราแทนในรูปของสมการที่เป็น Homogeneous นะครับก็คือแทนเราแทน V ด้วย Y ส่วน X ได้เลยแต่มันจะมีกรณีอื่นๆที่มันอาจจะไม่ได้เป็น Homogeneous แล้วก็ทำseparation variable ไม่ได้ด้วยนะครับแยกไม่ไ
แต่ว่าเราใช้เทคนิคการแทนค่าเนี่ยเรียกว่า transform เหมือนกันแหละแต่ไม่ใช่ transform ด้วย y ส่วน x นะครับอาจจะเป็น transform ที่ตัวอย่างหรือไอตัวแปรอื่นๆนะครับมาดูตัวอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างที่7นะครับเป็น special transform นะครับdy by dx เท่ากับ x ส่วน y กำลัง2นะครับx บวก y กำลัง2นะครับสมการนี้มันไม่ใช่ทั้ง homogeneous แล้วก็เป็น separable variable ไม่ได้ด้วยนะครับมันมี special term ก็คือ x บวก y ตัวนี้ตรงนี้นะครับเราเลยแทนตัว v ด้วย x บวก y ตัวนี้เลยนะครับให้เป็นตัวแปรใหม่นะครับให้เป็น variable ใหม่นะครับดังนั้นก็ทำเหมือนเดิมถ้าสิ่งที่เรามีตอนแรกก็คือถ้าเรามี dy by dx ตัวนี้แล้วก็ dip ตัวนี้เนาะ dip ตัวนี้เข้าไปอันนี้เช่นเดียวกันเราก็อยากจะได้ตัวแปรตัวนี้ก็คือตัวแปร v นะครับเราให้ v เท่ากับ x บวก y เราก็ dip มันครับ dip มันเหมือนเดิมเลย by dx อันนี้ก็ by dx อันนี้ก็dy by dx ก็เลยกลายเป็นตัวเนี้ยนะครับ dip x ก็เลยกลายเป็น1นะครับกลายเป็นตัวนี้เรา transform ได้เราอยากได้รู้ y ตัวนี้เนาะจัดเอา y ไว้ด้านซ้าย y ไว้ด้านซ้ายแล้วเอาไล่ตัว v มาด้านขวานะครับจากลบก็เลยกลายเป็นจากบวกก็เลยกลายเป็นลบตัวนี้นะครับตัวนี้อันนี้คือสูตรใหม่กลายเป็นสูตรใหม่นั่นเองสูตรเก่ามันจะเป็นอีกตัวนึงอะถ้า dip ได้เนาะถ้าเป็นของ homogeneous จะเป็นอีกอันนึงนะครับกลับไปดูในตัวอย่างที่แล้วอันนี้เป็นสูตรอีกอันนึงเพราะฉะนั้นถ้า transform โดยที่แปลงตัวแปรใหม่สูตรมันก็จะเปลี่ยนไปแต่สูตรตะกี้จะเป็นสูตรของโฮโมเจเนียสเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือสูตรของ x บวก y เท่านั้นนะครับดังนั้นสมการเราก็เปลี่ยนสมการข้างบนล่ะครับสมการตัวนี้เนาะตัว dy ตัวเนี้ยนะครับให้เท่ากับอะไรครับให้เท่ากับ v กำลัง2ตัวนี้คือ v ครับตัวนี้คือ v กำลัง2เนาะก็จับมาเท่ากับโจทย์เหมือนกันอันนี้คือจะจับมาเท่ากับโจทย์เห็นไหมโจทย์เนาะอันนี้คือสูตรอันนี้คือโจทย์นะครับที่แทนตัว variable แล้วนะครับที่แทนตัว variable แล้วเสร็จแล้วทำไงครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับจัดฟอร์มเหมือนเดิมอันนี้ก็ไล่ dv มาไล่ dv มาด้านซ้ายแล้วก็เอาบวกเอา1ไปไว้ด้านขวาเพราะฉะนั้นตัวนี้ทำเหมือนเดิมเนาะเคส1ก็ตัวนี้ไม่เท่ากับ0ไม่เท่ากับ0ปั๊บมันก็จะทำ separating variable ได้แล้วนะครับก็ทำการอะไรครับก็ไล่ตัวแปรอันนี้เอา x ไปด้านขวา v ไปด้านซ้ายก็ย้าย v ขึ้นมาย้าย v ขึ้นมาด้านซ้ายนะครับจากบนก็จะมาอยู่ด้านล่างแทนนะครับเป็นคูณเหมือนกัน x ก็ขึ้นไปขั้นบนนะครับตัวนี้เสร็จแล้วก็อินทิเกรตทั้ง2ด้านอินทิเกรตทั้ง2ด้านอินทิเกรตตัวนี้ข้อดีคือเรามีสูตรเนาะอินทิเกรตเซต1ส่วน a กำลัง2บวก a x กำลัง2ตัวนี้ a เท่ากับ1นะครับ a เท่ากับ1คือตัวหลังเนี่ย a นะครับตัวล่างคือ xนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบมันก็คือ1ส่วน a ก็คือ1ส่วน1เนาะ1ส่วน1 arc tan v ส่วน a v ส่วน1ก็คือตัวเนี้ย arc tan v ส่วน1อันนี้จะเป็น1ส่วน1 arc tan v ส่วน1เพราะฉะนั้นก็ตัดไปมันก็จะเหลือแค่แทนตัวนี้อันนี้คือสูตรนะครับเพราะฉะนั้นอินทิเกรตทั้ง2ด้านก็จะได้อินทิเกรตด้านซ้ายได้ arc tan เลยอินทิเกรต dx ได้ x นะครับแล้วก็บวก4เพราะฉะนั้นตัวนี้คือSolution ที่เป็น General Solution ของสมการแต่ว่ายังไม่เสร็จต้องแทน v เข้าไปด้วยแทนกลับแทนตัวแปรกลับ Replace v โดยที่ v เท่ากับอะไรครับเท่ากับ x เมื่อก่อนจะเป็น x y ส่วน x เนาะอันนี้เป็น x บวก y แทนเข้าไป x บวก y นะครับตอนนี้ก็จะได้ General Solution แล้วแทนเข้าไปตัวนี้เนาะแล้วก็ปรับได้ตอนนี้เป็น arc tan เนาะจะเปลี่ยนให้เป็นแทนเดียวก็ได้อันนี้1ส่วนแทนก็จะกลับ1ส่วนแทนนะครับตัวนี้ก็จะเหลือ x บวก y เท่ากับแทน x บวก4แทนนะครับกลับให้เหลือแทนเดียวอันนี้ก็จะกลายเป็นคำตอบของตัวสมการนะครับมาดูตัวอย่างที่8ซึ่งจะยากนิดนึงนะครับตัวนี้ตัวอย่างที่8นะครับตัวอย่างที่8นะครับก็จะเป็น special form เหมือนกันนะครับที่จะต้องแทนแต่คราวนี้ก็ไม่ใช่ x บวก y แล้วนะครับอันนี้จะเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2แต่ก่อนที่จะแทนนั้นก็ต้องมาปรับตัวจัดรูปของสมการตัวนี้ก่อนสมการตัวนี้ความจริงแล้วเป็น homogeneous แต่มันจะยากถ้าจะทำแบบเดิมเราก็เลยใช้ตัว special transform แทนนะครับตัวนี้เรา
จัดฟอร์มมันก่อนนะครับจัดฟอร์มตัวนี้ใหม่ dy by dx ตัวนี้ใหม่นะครับโดยที่ผมใช้ตัวsquare root x ส่วน y เนี่ยคูณเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับ square root ตัวบนเนี่ยทั้งฟอร์มเนี่ยที่ผมวงไว้เนี่ยคูณทั้งบนคูณทั้งล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับข้างบนก็จะได้เป็น square root x บวก y ลบด้วย square root x ลบ y ทั้งหมดในกำลัง2คูณไปอีกตัวหนึ่งเลยเนาะเพราะฉะนั้นข้างล่างตัวนี้จะเป็นบวกก็จะเป็น square root x บวก y บวกด้วย square root x ลบ y คูณด้วยอันนี้ square root x บวกบวก y ลบด้วย square root x ลบ y นี่เนาะจับตัวบนคูณทั้งบนทั้งล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่สมการตัวนี้โจทย์เขาบอกว่า x มากกว่า0เนาะแล้วก็ x มากกว่า absolute y ด้วยพอได้อย่างนี้แล้วเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทำการแตกข้างบนเลยหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นะครับหน้ากำลัง2ก็เหลือ x บวก y 2หน้าหลังลบ2หน้าหลังก็คือ square root x กำลัง2บวกลบด้วย y กำลัง2นะครับอย่างนี้เนาะ2หน้าหลังบวกด้วยนะครับบวกด้วยหลังกำลัง2หลังอยู่ไหนล่ะหลังคือx ลบ y อันนี้คือหลังกำลัง2นะครับหารด้วยด้านล่างเนาะด้านล่างก็เอาข้างหน้าคูณกันก็เหลือ x ลบ y x บวก y นะครับแล้วก็เอาข้างหลังก็คือเอาชนกันอย่างเงี้ยต้องคูณนี้เลยนะครับแล้วก็คูณข้างหน้าด้วยนะครับตามที่ผมโยงไว้เนี่ยนะครับคูณให้ได้4ตัวนะครับผมคูณให้ดูเลยแล้วกันตัวแรกคูณกันได้ x ลบ y ตัวที่2คูณกันได้ square root x ลบ ysquare root x บวก y ตัวที่3คูณกันได้ลบ square root x ลบ y square root x บวก y แล้วก็ตัวที่3ตัวสุดท้ายคูณกันด้วยได้บวกด้วย square root ไม่ใช่ square root ดิคูณกัน x กำลัง2แล้วได้ x บวก x ลบ y ตัวท้ายเป็น x ลบ y นี่เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัดกันไปจะเหลือแค่ x บวกy ลบตัวนี้หายเนาะแล้วก็จะเหลือตัวนี้คือ 2 x กำลัง 2 ลบ y กำลัง 2 บวกด้วย x ลบ y นี่คือข้างบนนะครับข้างล่างจะเหลือแค่ x บวก y บวกลบด้วย x ลบy อันนี้เป็นถูกไหมเว้ยถูกต้องนะครับตามนี้เป็น x ลบ y ลบเป็นบวกอันนี้ลบอันนี้ต้องเป็นลบนะครับอันนี้ต้องเป็นลบเสร็จแล้วเอาข้างหน้าบวกกันเลยนะครับข้างนี้ตรงนี้เป็นอันนี้ y ตัด y ไปอันนี้ y ตัด y นะครับแล้วก็2นี่จะเป็น2เนาะ2 x นะครับบวกกันเป็น2 f ลบ2 square root x กำลัง2ลบ y กำลัง2ข้างล่างก็เหมือนกันจะเป็นลบเป็นบวก x ตัด x อันนี้ x ตัด x เนาะแล้วก็จะลบบวกด้วย2 y นะครับตัด2ให้หมดจะเหลือ x ลบด้วย square rootx กำลัง2ลบ y กำลัง2หารด้วย y เหลือแค่ตัวนี้นะครับเหลือแค่ตัว x ลบ square root x กำลัง2ลบ y กำลัง2หารด้วย y อันนี้เนาะผมมาเขียนสรุปตรงนี้ใหม่นะครับสรุปตรงนี้ให้ใหม่เพราะฉะนั้น dy by dx
เมื่อจัดรูปแล้วนะครับเมื่อจัดรูปแล้วจะได้เป็น x ลบด้วย x กำลังสองจัดรูปไปใช้เวลานานอยู่นะครับเราเอาตัวนี้แหละเป็น v นะครับเอาตัวนี้มาแทนด้วย v ก็คือเป็น special transform ของโจทย์ข้อนี้พอจะไปใช้ special transform ปุ๊บ v เท่ากับตัวนี้คือ v เนาะเท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะให้เป็น v กำลังสองเนาะไม่ใช่ v เดียวพิเศษครับอีกไม่ใช่ v เป็น v กำลังสองตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการตะกี้มันติดรูทตะกี้เราให้ v เดียวมันเท่ากับ square root x กำลังสองบวก y กำลังสองถ้าต้องการให้ไม่มีรูทก็จะยกกำลังสอง v เข้าไปมันก็จะไม่มีรูทนะครับเสร็จแล้วเอาไปแทนในไม่ใช่แทนสิดิฟมันก่อนดิฟสมการตัวเนี้ยนะครับดิฟ 2x ดิฟตัวนี้เนาะก็คือเพื่อจะหาสูตรดิฟตัวนี้เพื่อจะหาสูตรดิฟตัวแรกได้ 2x ดิฟตัวที่2ได้ลบ 2y dy by dx เนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายดิฟ v จะได้ 2v dv by dx นะครับเสร็จแล้วก็จัดรูปครับให้มันอยู่ในรูปของ y ตัวนี้นะครับย้าย x ไปด้านขวาให้หมดนะครับ transform ใหม่จะได้ y dy by dx เท่ากับ x ลบด้วย v dv by dx ตัวนี้คือย้าย v มาด้านขวาให้หมดเอา x มาด้วยนะครับ x ตัวนี้2ตัด2ไปแล้วนะครับดังนั้นตัวสูตรของตัวนี้ก็คือตัวนี้คือสูตรตัวนี้กล่องเนี้ยคือสูตรจับสูตรตัวนี้เป็นเท่ากับโจทย์คืออะไรครับโจทย์คือตัวเนี้ยโจทย์ที่ transform แล้วด้วยเนาะโจทย์ที่ transform แล้วเอา y ไปย้ายไว้นี่เอา y ไว้นี่เพราะฉะนั้น y dy by dx เท่ากับหมดเนี้ยนะครับก็คือ x ลบด้วย v นะครับx ลบด้วย v เพราะฉะนั้นอีกก้อนนี้นะครับเท่ากับ x ลบด้วย v x ลบ v dv by dx นะครับเท่ากับf ลบด้วย v อันนี้คือโจทย์อันนี้คือสูตรอันนี้คือมาจากกล่องนี้นะขวานี่เนาะกล่องขวาอันนี้คือโจทย์ที่ transform แล้วโจทย์ที่เขาเรียกว่าจัดรูปแล้วจัดรูปแล้วนะครับเรามาจัดตัวนี้ใหม่นะครับจัดตัวนี้ใหม่เอา v ไปไว้ด้านซ้ายนะครับเอา v ตัวนี้ไปไว้ด้านซ้ายก็จะกลายเป็น vdx นะครับอันนี้มันลบ v เนาะลบ v มันก็เอา v มาบวก v ตัวนี้นะครับย้ายเข้าไปแล้วก็ตัวนี้เอา x มาลบ x เท่ากับ0นะครับอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ถอด v ออกมาดึง v ออกมาแล้วก็ dv by dx มันจะต้องบวกด้วย1เนาะอย่างนี้เนาะลบด้วย1สิมันเป็นลบนะครับลบ1เท่ากับ0อันนี้ผมเอาลบไปไว้ข้างในไม่เอาลบไปข้างนอกนะครับกลายเป็นตัวนี้นะครับจากนั้นก็พิจารณาตัวนี้ครับตัว v ก็จะมีค่าตัวสมการตัวนี้เป็นตัวโจทย์ของเราแล้วเป็นตัวโซลูชันของเราแล้วนะครับที่เราจะหาก็มี2เคสก็คือตัว v ตัวนี้เท่ากับ0มั้ยกับ v ไม่เท่ากับ0ถ้า v ตัวนี้ไม่เท่ากับ0ก็อินทิเกรชันได้ถ้า v ตัวนี้ไม่เท่ากับ0เราก็เทคอินทิเกรชันตัวนี้ได้เลยนะครับผมดูพิจารณาในกรณีที่ v ตัวนี้ไม่เท่ากับ0ก่อนเพราะฉะนั้นจากที่เราทำไปแล้วตะกี้ตัวนี้เนาะเมื่ออะไรอ่ะ v ไม่เท่ากับ0ปุ๊บนะครับตัวนี้จะต้องเป็น0แทนมันมีตะกี้เดี๋ยวผมเขียนโจทย์ใหม่เขียนตัวนั้นใหม่ก่อนตัวสมการตัวนี้ที่เราทำได้ตัวนี้เนาะถ้าตัวนี้ไม่ใช่0ตัวนี้ก็ต้องเป็น0นะครับตัวนี้ไม่ใช่0ตัวนี้ต้องเป็น0ก็ตัวนี้ก็จะหายไปนะครับตัวนี้เป็น0ดังนั้นเราก็จะได้ว่า dv เท่ากับ dx จัดรูปเนาะ dv เท่ากับ dx จัดรูปตัวนี้ย้าย x ไปด้านขวาไม่มีอะไรก็1ไปด้านขวาแล้วก็ย้าย x ไปคูณก็ได้ dx นะครับแล้วก็อินทิเกรชันทั้ง2ฝั่งอินทิเกรชัน dv กับอินทิเกรชัน
dx นะครับก็บวก c ไปนะครับก็จะได้ไปอะไรครับได้ v เท่ากับ x บวก c อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ตัวอยากจะได้เป็นตัว v กำลัง2เพราะตอนนี้เราแทนมาด้วย v กำลัง2เนาะถ้า v กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ x บวก c ยกกำลัง2เสร็จแล้วก็ใส่ replace v เข้าไป v คืออะไรครับ v ในที่นี้คือ square root x กำลัง2บวก y กำลัง2ตัวนี้แทนตัวนี้กลับเข้าไปในตัวนี้เนาะก็จะได้อะไรครับก็จะได้มันยกกำลัง2อยู่แล้วก็เป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับครับx บวก c ยกกำลัง2ตัวนี้นะครับเอา x กลับมาไว้ด้านซ้ายนะครับเอาไม่ใช่สิจัดรูปใหม่นะครับเอา y จัด y เป็นบวกแล้วกัน y กำลัง2นะครับกระจายตัวขวาก่อนนะครับกระจายตัวขวากระจายตัวขวาคือ x กำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นะครับแล้วก็เอา y กับ x มาไว้ด้านซ้ายอันนี้ตัดไปได้เนาะเหลือ y ด้านซ้ายแล้วลบด้วยนะครับลบไม่ละเนี่ยอันนี้มันต้องเป็นลบก่อนอันนี้เป็นลบเนาะผมผิดอันนี้เป็นลบนะครับอันนี้เป็นลบ y เพราะฉะนั้นก็เอาเป็นเปลี่ยนเป็นบวกแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นลบย้ายมาก็จะเป็นบวกอยู่แล้วก็จะเป็นบวกด้วย2 xc นะครับแล้วก็บวกด้วย c กำลัง2เท่ากับ0อันนี้ก็คือตัว general solution ของเรานะครับตัวนี้เป็น general solution ละเป็น gc gds ของโจทย์ข้อนี้เป็น general solution นะครับและอีกกรณีหนึ่งเคสที่ v เท่ากับ0 v เท่ากับ0ตัวx กำลัง2ลบ y กำลัง2เท่ากับ0เพราะตัวนี้มันคือ x กำลัง2ลบ y กำลัง2เท่ากับ0ถ้าก็ตัว v เท่ากับ x กำลัง2ลบ y กำลัง2เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวนี้ก็จัดรูปตัวนี้ใหม่ก็คือ y กำลัง2เท่ากับ x กำลัง2เพราะฉะนั้น y เท่ากับบวกลบ x นะครับโซลูชันตัวนี้ y เท่ากับบวกลบ x ไม่ได้อยู่ใน general solution ดังนั้นก็ให้คิดทั้ง2อันนะครับเพราะฉะนั้นผมสรุปเคส1ที่เป็น general solution คือ v ไม่เท่ากับ0จะให้คำตอบอะไรครับก็คือ y กำลัง2บวกด้วย2 c x บวกด้วย c กำลัง2เท่ากับ0อันนี้เป็น general นะครับ ไม่มี r general เขียนผิดนะครับ general solution โอเคนี่ฉันผิดโอเคอีกตัวหนึ่งก็คือตัวบนเนี่ยนะครับในเคสที่2เมื่อ v เท่ากับ0 y จะเท่ากับบวกลบ x นะครับอันนี้เราเรียกว่าอะไรตะกี้บอกไปแล้ว singular เนาะ solution ถ้าคำตอบแรกมาก็น่าจะได้สัก7แต้มอันนี้ก็จะมาอีกสัก3แต้มนะครับบวกกันเป็น10แต้มโจทย์มิดเทอมก็จะออกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างมีเขาเรียกว่าการบ้านให้นะครับสำหรับครั้งเลคเชอร์ที่2นี้เดี๋ยวเลคเชอร์ที่2ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะมีพาร์ทที่3ด้วยจะเป็นพาร์ทวิธีที่3นะครับเป็นวิธี exact นะครับเดี๋ยวรอในคลิปต่อไปนะครับ